สดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูที่สถานที่ที่เราทำงานกันนะคะใช่ค่ะในช่วงฝึกประสบการณ์3เดือนใช่ไหมคะ3เดือนค่ะช่วงระหว่างพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาพันธ์นี่เองค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในเลยกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะเป็นศูนย์รวมที่ทำการของหน่วยงานราชการ29หน่วยเช่นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีแนวคิดในการบริหารพื้นที่ราชพัสดุทรัพยากรของราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะพาทุกคนเข้าไปในศูนย์ราชการนะคะก่อนอื่นอย่าลืมใส่แมสก์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าเครื่องสแกนกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะเข้ามาในช่องของเฉพาะสตาฟเท่านั้นนะคะก็คือเราจะสแกนลายนิ้วมือเข้าไปนะคะเพราะเราก็มีลายนิ้วมือที่จะเข้าช่องพิเศษนี้นะคะกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นองค์การหลักที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติทั้งยังให้บริการคนเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของงานที่พวกเราได้รับมอบหมายทำในช่วงฝึกประสบการณ์นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวงานรับแจ้งและเตรียมข้อมูลการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวทั่วราชอาณาจักรและงานตรวจสอบกรณีหนังสือเดินทางสูญหายค่ะท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่ www.bangkok.immigration.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่ call center 1178สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ